การตั้งกล้อง Photo Pro Echo นะครับก็จะมีรุ่นที่ใหญ่ขึ้นมานะครับเป็นรุ่น Echo Plus นะฮะซึ่งถ้าเป็นผู้ชายสูงประมาณ160นะครับหรือคุณผู้หญิงที่แบบสูงประมาณ160อัพเนี่ยนะฮะน่าจะชอบนะครับลงตัวพอดีทั้งขนาดและน้ำหนักนะครับตัวขาตั้งเนี่ยเป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับทั้งตัวน้ำหนักค่อนข้างเบานะครับแล้วก็เป็นขา4ท่อนนะฮะอเนกประสงค์มากเวลาที่กางสุดนะครับความสูงนะฮะจะอยู่ประมาณนี้นะฮะเทียบกับผมที่สูงประมาณ175นะครับพอเรายืดกลางขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะครับแล้วก็ใส่กล้องเข้าไปเนี่ยจะสูงประมาณระดับสายตาพอดีโดยที่ไม่ต้องย่อตัวนะครับผมว่าเป็นความสูงที่กำลังดีมากสำหรับคนที่สูงประมาณ160ขึ้นไปนะครับก็โอเคเลยแล้วก็ความแข็งแรงดีมากด้วยนะครับเรามาดูฟังก์ชันการใช้งานของขาตั้งตัวนี้เป็นยังไงบ้างตัวขาตั้ง Photo Pro Echo Plus ตัวนี้นะครับมันสามารถที่จะใช้กล้อง mirrorless ตัวใหญ่ๆได้อย่างตัว Sony A7R3 นะครับบวกเลน7200เนี่ยสบายๆเลยนะครับก็มีความนิ่งนะฮะแล้วก็แข็งแรงมากในระดับหนึ่งทีเดียวตัวขาตั้งนะฮะเท่าที่ผมลองใช้ดูเนี่ยจริงๆคนตัวสูงอย่างผมเองเนี่ยน่าจะเริ่มที่ขาตั้งประมาณไซส์นี้นะครับก็คือตัว Echo Plus ประมาณนี้เพราะว่าความสูงเนี่ยมันไม่เตี้ยจนเกินไปซีรีส์ของ Photo Pro เนี่ยจริงๆมีตั้งแต่ขาเล็กมากนะครับจนถึงขารุ่นใหญ่ที่ใหญ่กว่านี้นะครับแล้วก็น่าใช้ด้วยนะครับแต่ว่าตลาดหลักทางเมืองไทยเนี่ยส่วนใหญ่จะเล่นตัวเล็กกันนะครับก็ตัวใหญ่ก็จะหายากหน่อยตัวขาตั้ง Photo Pro ตัวนี้นะครับก็เป็นขาที่มีความยาว4ท่อนนะครับตัวขาตั้งนะครับเรากางต่ำสุดเนี่ย432มิลนะครับค่อนข้างเตี้ยทีเดียวความสูงนะครับเมื่อกางสูงสุดเนี่ย1575มิลนะครับก็ใส่กล้องไปก็เกือบระดับสายตาผมนี่พอดีเลยนะฮะเวลาพับนะครับความยาวจะอยู่ที่430มิลก็สามารถใส่เข้าไปในกระเป๋ากล้องได้นะครับหรือว่าใส่ช่องด้านข้างเนี่ยสบายๆถ้าเป็นกระเป๋าเป้ตัวท่อนใหญ่สุดนะครับเป็นคาร์บอนมีขนาด25มิล นะครับก็ตัวขาเนี่ยมีความแข็งแรงดีทีเดียวน้ำหนักขาตั้งนะครับ 1.35 กิโลนะครับก็ไม่ถือว่าหนักเท่าไหร่นะครับสำหรับการเป็นขาตั้งที่ไซส์ปานกลางแล้วก็มีความแข็งแรงสูงแบบนี้นะฮะส่วนการรับน้ำหนักนะครับสามารถรับน้ำหนักได้8กิโลนะครับก็ใส่กล้อง DSLRใส่ mirrorless full frame อะไรเงี้ยนะครับพร้อมคลิปแบบที่ผมใช้อยู่เนี่ยถือว่าสบายๆนะครับถ้า mirrorless ตัวเล็กที่เป็นแบบ APS-C หรือ Micro Four Thirds นี่หายห่วงนะครับตัวนี้รับได้สบายมากตัว Quick Release นะครับก็จะเป็นระบบ Agar System นะฮะตรงปุ่มหมุนล็อกนะครับก็จะทำเป็นโลหะกลึงนะครับซึ่งก็ถ้าหุ้มยางมันอาจจะมีย้วยนะครับแต่อันนี้ก็อาจจะไม่นุ่มมือมากแต่ว่าใช้งานกันชั่วลูกชั่วหลานไปเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีระดับน้ำนะครับเวลาที่เราตั้งกล้องในแนวดิ่งนะครับก็จะดูระดับนี้ได้ตัว Quick Release นะครับก็จะมีระดับน้ำทั้งสองด้านให้ดูนะครับทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนดูทั้งเส้นขอบฟ้าดูทั้งแกน X แกน Y ได้เลยนะครับอันนี้ดีมากแล้วก็ตัว Quick Release มีตัวล็อกป้องกันกล้องหลุดออกจากขาตั้งนะครับเวลาที่เราเกิดหมุนล็อกไม่แน่นนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นตัว Stopตัวเพลทก็จะเป็นระบบ Agar System นะครับแล้วก็จะมีตัวน็อตซึ่งเป็นตัวเซฟตี้ล็อกนะครับไม่ให้กล้องหลุดออกจากตัวขาตั้งได้เวลาที่เราล็อกขาตั้งไม่แน่นนะครับจะใส่นะครับก็แค่นี้ปึ๊บผมก็หมุนล็อกนะฮะถ้าล็อกไม่แน่นนะครับมันจะมีระบบเซฟตี้ไม่ให้หลุดนะฮะหัวบอลนะครับก็จะมีขนาดใหญ่หน่อยนะครับอันนี้แต่ว่าหัวบอลขนาดนี้เนี่ยสามารถรับน้ำหนักกล้อง mirrorless ที่เป็น full frame ได้สบายๆนะครับแล้วก็รับกล้อง DSLR ที่เป็นกล้องโปรกึ่งโปรพวกนี้ได้สบายๆเหมือนกันนะปุ่มล็อกหัวบอลนะครับก็จะเป็นอลูมิเนียมกลึงนะครับตัวนี้จะไม่ได้หุ้มยางซึ่งก็จะไม่ต้อง maintenance นะครับแล้วก็ล็อกได้แน่นเป๊ะมากนะครับตึงมือดีแล้วก็จังหวะล็อกก็ไม่สั้นเกินไปแล้วก็ไม่ยาวเกินไปนะครับอันนี้ล็อกกำลังดีก็จะมีสเกลบอกระดับความแน่นนะครับในการล็อกด้วยการแพนนะครับก็จะมีตัวมาร์กบอกนะครับว่าตอนนี้อยู่ที่กี่องศาแล้วก็จะมีองศาบอกตรงนี้นะฮะแล้วเวลาล็อกก็ใช้ปุ่มตัวนี้ในการล็อกการยืดหดแกนกลางนะครับแล้วก็จะดึงขึ้น
จะมีตัวนี้นะครับเป็นตัวปรับหนืดนะฮะให้ขึ้นลงได้หนืดขึ้นนะครับเวลาขึ้นลงตัวนี้จะเป็นตัวปรับหนืดนะครับส่วนตัวล็อกจะอยู่ตรงนี้นะครับเป็นปุ่มอลูมิเนียมตัวนี้อันนี้เป็นตัวล็อกแกนกลางนะครับอันนี้ปรับหนืดนะฮะอันนี้ล็อกแกนกลางก็ปรับ2ตัวช่วยกันได้การกลางสเต็ปขานะครับก็จะใช้ปุ่มตัวนี้ที่ว่า T-lock นะครับก็เรากดลงไปเราก็จะสามารถกลางขาขึ้นลงได้แล้วมันก็เวลาเราหดลงมามันจะล็อกอัตโนมัตินะครับเวลาจะขึ้นก็กดตัวนี้ขึ้นจะขึ้นไปสุดก่อนก็ได้แล้วก็ลงทีละสเต็ปนะฮะหรือว่าจะไปทีละสเต็ปนี้ก็ได้ครับแล้วแต่สะดวกเลยถ้าเราตบขึ้นขาโฟโต้โปรนะครับก็จะมีตัวยางหุ้มนะครับช่วยให้เราจับกระชับถนัดมือนะครับแล้วก็ไม่เจ็บมือด้วยเวลาที่อากาศมันร้อนจัดๆหรือเย็นจัดๆนะครับตัวนี้มันก็จะเป็นฉนวนทำให้ไม่ร้อนไม่เย็นเกินไปเวลาจับก็จะได้ไม่เจ็บมือนะครับตัวขาก็เป็นวัสดุคาร์บอนนะครับซึ่งก็ขึ้นลายสวยทีเดียวอันนี้จะเป็นลายแนวนอนวิ่งในแนวทะแยงหน่อยนึงตัว Echo Plus นะครับก็เน้นในเรื่องของความแข็งแรงนะครับเพราะนั้นวัสดุที่ใช้ก็จะหนานิดนึงแล้วเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ไม่หนักมากนะครับระบบล็อกนะครับก็จะเป็นลูกบิดแบบนี้นะฮะคลายเข้าออกนะฮะใช้ลูกบิดซึ่งลูกบิดตัวนี้เนี่ยหุ้มยางนะครับเพื่อให้หนึบมือนะฮะแล้วก็เป็นขาแบบ4ท่อนนะครับตัวนี้ทุกท่อนก็จะเป็นคาร์บอนทั้งหมดก็บิดไม่ต้องแรงมากนะครับก็อยู่แล้วสบายๆถ้ากลัวว่าจำไม่ได้ว่าบิดทางไหนนะครับก็จะมีสัญลักษณ์บอกตัวนี้ว่าจะบิดไปด้านไหนตัวขา Echo Plus นะครับจะเป็นระบบ Dust Proof นะครับเพราะนั้นก็คือพวกฝุ่นทรายต่างๆที่ติดกับขาเนี่ยเวลาเราเก็บขาเนี่ยมันจะไม่เข้าไปด้านในนะครับก็จะทำให้ขาเนี่ยไม่ฝืดเวลาที่เราใช้ในที่ที่มีทรายเยอะปลายขานะครับก็จะเป็นหุ้มยางไว้นะครับอันนี้แล้วถ้าเกิดไปใช้ในพวกที่เป็นทรายเป็นอะไรพวกนี้นะครับดินเนี่ยเราสามารถที่จะถอดปลายยางออกนะครับก็จะเป็นขาหัวสไปซึ่งตรงนี้มันจะเป็นสเตนเลสนะครับอันนี้จะแข็งแรงทนทานอยู่แล้วใช้กันนานนะครับเวลาที่เราไปใช้บนพื้นไม้หรือไม่ต้องการปักลงไปนะฮะก็เอาหัวยางใส่กลับเข้าไปซึ่งตัวนี้มันก็เอาออกได้ง่ายนะครับดันแค่นี้เองที่ปลายล่างของแกนกลางนะครับเราสามารถที่จะหมุนเพื่อเอาให้น็อตเนี่ยเข้าออกได้นะครับเพื่อติดตั้งพวกอัซเซสซอรี่อย่างขอเกี่ยวอะไรเงี้ยเวลาที่อยากเพิ่มน้ำหนักนะครับแล้วก็เวลาไม่ใช้ก็หมุนใส่เข้าไปก็ไม่ต้องห่วงว่าหมุนมันจะหลุดลงไปนะครับเพราะว่าพอสุดแล้วปุ๊บมันจะหยุดของมันเองนะครับขาตั้ง Photo Pro Echo Plus ตัวนี้ครับมันสามารถที่จะถอดออกมาเป็นโมโนพอดได้นะครับเราก็ถอดขาท่อนึงก็จะมีสัญลักษณ์บอกนะครับว่าตรงนี้ถอดได้พอถอดมาเสร็จนะครับตรงนี้ก็จะไม่มีหัวบอลนะครับตัวหัวเอาที่ไหนก็เอาจากตัวขามันเนี่ยแหละครับแล้วก็หมุนตัวนี้ก่อนแล้วก็มันจะมีตัวน็อตอยู่นะครับถอดแกนกลางออกแล้วก็ถอดน็อตออกเอามาใส่ก็ไขเข้าไปจากนั้นก็เอาหัวบอลใส่ตอนนี้เราก็ได้โมโนพอดเอามาใช้แล้วนะครับเท่ากับว่าซื้อขาตั้ง1ตัวได้โมโนพอดมาแถมมาอีก1อันนะครับเวลาเดินป่าขึ้นเขาใช้เป็นไม้เท้าช่วยได้นะครับเวลาเดินไม่ไหวก็เอาตัวนี้ค้ำเลยครับผมได้ลองใช้งานในภาคสนามดูนะครับก็ลองถ่ายที่ต่างๆว่ามันใช้งานได้ดีนะครับแล้วก็โดยเฉพาะมุมที่ต้องการเตี้ยๆต่ำๆอะไรอย่างเงี้ยเนื่องจากขามันเล็กนะครับมันก็สามารถกันต่ำได้ย่อนย่างดีแล้วก็ขาตั้งมีความแข็งแรงไม่สั่นไหวนะครับใช้งานที่ชอบมากก็คือเวลาเดินทางนะมันเบาพอมันเบาเราไม่ต้องขนหนักก็ทำให้การเดินทางไม่ทำให้แบบเหนื่อยให้ล้านะครับเพราะว่าขาตั้งกล้องมันเบามากก็โดยรวมแล้วโอเคเลยนะครับThank you.
ถ้าถามว่าตัวนี้น่าใช้ไหมนะครับก็ตอบว่าเป็นขาตั้งขนาดกลางที่ฟังก์ชันครบเครื่องนะครับมีทุกอย่างที่ต้องการความแข็งแรงใช้ได้นะครับแล้วก็เป็นขาตั้งที่ถือว่าน่าใช้มากๆเพราะว่าเล็กเบาแล้วก็ทำทุกอย่างได้คุณสามารถแบบพกเข้าไปในกระเป๋ากล้องได้เลยนะครับถ้าเกิดใครใช้กระเป๋าใบยาวหน่อยเนี่ยไม่ต้องใส่ข้างนอกนะใส่ข้างในได้เลยเดินทางหายห่วงแน่ๆนะครับถ้ากำลังมองหาขาตั้งที่ตัวไม่ใหญ่นักนะครับขาตั้งขนาดกลางผมว่าตัวนี้น่าสนใจนะครับก็น่าจะคุ้มกว่าซื้อตัวเล็กจริงๆแล้วผมชอบขาตั้งประมาณไซส์นี้ขึ้นไปนะครับเพราะว่าตัวเล็กนี่ต้องเด็กๆหน่อยก็ขนาดนี้ผมว่ากำลังแจ๋วเหมาะกับการเดินทางเหมาะกับที่เราจะเป็นเจ้าของช่วงที่ผ่านมานะครับ Photo Pro ก็มีขารุ่นเล็กเนี่ยให้เลือกเยอะมากนะครับที่นำเข้ามาในเมืองไทยนะครับก็จะมีหลายรุ่นเป็นซีรีส์ X ทั้งหมดนะครับที่ก็ไม่กล้วยเราได้รีวิวไปแล้วก็อย่างเช่นตัว Echo Gecko นะครับเป็นขาตั้งที่มีขนาดเล็กน้ำหนักเบาแล้วก็ฟังก์ชันครบเหมาะสำหรับการพกพานะครับจะมี4สีก็คือส้มเทาเขียวแล้วก็ดำแล้วก็จะมีอีกรุ่นนึงที่อัปเกรดขึ้นมานะครับก็จะเป็น Echo Carbon จะเป็นขาตั้งกล้องคาร์บอนไฟเบอร์ในราคาที่จับต้องได้นะครับฟังก์ชันครบเหมาะมากกับคนที่อยากได้ขาตั้งกล้องที่เป็นคาร์บอนไฟเบอร์ในราคาไม่แพงแล้วก็ถัดมานะครับก็จะเป็นตัว Echo Plus เป็นขาตั้งกล้องคาร์บอนไฟเบอร์ระดับเซมิโปรนะฮะคือจะมีฟังก์ชันต่างๆทุกอย่างครบความสูงกำลังพอดีน้ำหนักเบาตัวเดียวจบพกพาไปไหนมาไหนได้สะดวกแล้วก็มีความแข็งแรงใช้งานได้สบายเลยแล้วก็ Photo Pro X Air Cross Carbon นะครับเป็นขาตั้งคาร์บอนไฟเบอร์ที่มีน้ำหนักเบาที่สุดเหมาะสำหรับคนที่ชอบเดินทางถ่ายรูปแล้วก็มันกางขาได้รวดเร็วมากนะครับทำให้เราใช้งานได้สะดวกแล้วก็ทำงานได้ว่องไวก็จะมีสีให้เลือก3สีก็คือส้มเทาแล้วก็เขียวขาตั้ง Photo Pro นะครับก็มีให้เลือกทั้งหลายรุ่นหลายสีนะครับก็ลองดูนะครับว่าตัวเองเหมาะกับรุ่นไหนคุณภาพไม่น่าจะผิดหวังครับ